อยู่กับผมช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมรีวิวทางคู่สายเหนือลพบุรีปากน้ำโพสร้างมาแล้ว6ปีขาดแคลนแรงงานตุลาคมนี้ไม่เสร็จสั่งปรับ18ล้านต่อวันปลายปีเปิดใช้ช่วงบ้านมีถึงบ้านตาคลี40กิโลเมตรก่อนงานสัญญาช้า 61% ทั้งสาย145กิโลเมตรได้ใช้สิ้นปี68อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับขอขอบคุณข่าวสารจากทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวรายงานจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ว่าขณะนี้ภาพรวมการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางสายเหนือช่วงลพบุรีถึงปากน้ำโพระยะทาง145กิโลเมตรวงเงินก่อสร้างของโครงการ 2.15 หมื่นล้านบาทมีความล่าช้าจากแผนงานประมาณ 10.37% ความคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุดของเดือนมีนานะครับอยู่ที่ 86.99% สัญญาที่1ช่วงบ้านกลับถึงโคกกระเทียมระยะทาง29กิโลเมตรวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทคืบหน้า 91.30% ล่าช้ากว่าแผน 7.02%สัญญาที่2ช่วงทาแคถึงปากน้ำโพระยะทาง116กิโลเมตรวงเงินประมาณ 8.65 พันล้านบาทคืบหน้า 82.68% ล่าช้ากว่าแผน 13.72% ทั้งสัญญายังใช้สิทธิมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19ค่าปรับเท่ากับ 0% โดยงานสัญญาที่1ได้รับการขยายสัญญาไปถึงเดือนกันยา2567ส่วนงานสัญญาที่2ขยายสัญญาไปถึงเดือนตุลาคม2567ดังนั้นภายในเดือนกันยาถึงตุลานี้งานก่อสร้างทั้ง2สัญญาจะต้องแล้วเสร็จหากไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าปรับให้รฟท.วันละ 0.1% ของค่างานก่อสร้างโดยสัญญาที่1ปรับวันละ10ล้านบาทสัญญาที่2วันละ8ล้านบาทขณะที่สัญญาที่3งานระบบอนุสัญญาณและโทรคมนาคมวงเงินก่อสร้าง 2.77 พันล้านบาทคืบหน้า 39.04%ล่าช้ากว่าแผน 60.96% จะติดตั้งแล้วเสร็จและพร้อมเปิดให้บริการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลพบุรีถึงปากน้ำโพได้ตลอดเส้นทางประมาณปลายปี68นะครับท่านผู้ชมปัญหาความล่าช้าที่เกิดขึ้นมาจากขาดแคลนแรงงานเป็นหลักนะครับซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับท่านผู้ชมและที่ผ่านมาร.ฟ.ท.ได้กำชับและเร่งรัดให้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องการหาผู้รับเหมาจ้างรายย่อยซับคอนแทคและการจัดหาแรงงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับด้านผู้บริหารก็พยายามดำเนินการแล้วแต่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนถึงทุกวันนี้ซึ่งวิธีที่จะทำให้งานแล้วเสร็จตามแผนคือผู้รับจ้างต้องเร่งงานอย่างเดียวและเพิ่มแรงงานเข้ามามากที่สุดนะครับท่านผู้ชมเบื้องต้นนะครับรฟท.มีแผนจะนำร่องเปิดให้บริการรถไฟสายเหนือปลายปี67ตั้งแต่ช่วงบ้านมีจังหวัดลพบุรีถึงบ้านตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตรไปพลางๆก่อนนะครับท่านผู้ชมและจะทยอยเปิดในจุดอื่นๆต่อไปนะครับระหว่างรอการติดตั้งงานระบบอนุสัญญาณแล้วเสร็จโดยในการเปิดใช้งาน
ระบบอนุสัญญาณเดิมซึ่งพนักงานขับรถไฟจะทำหน้าที่โยนห่วงและรับห่วงทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยและการจัดการเดินรถไฟนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้ระบบใหม่จะเป็นระบบไฟสีควบคุมระบบอนุสัญญาณด้วยระบบอัตโนมัติจะเป็นการขอทางและให้ทางด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลพบุรีถึงปากน้ำโพนะครับได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่กลางปี61ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ48เดือนนะครับหรือประมาณ4ปีตามแผนงานเดิมจะต้องแล้วเสร็จประมาณปี65นะครับท่านผู้ชมและพร้อมเปิดให้บริการตลอดทั้งเส้นทางภายในปี2566แต่เนื่องจากเผชิญปัญหากับโรคร้ายมากมายอาทิการปรับแบบการก่อสร้างการเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างและการกระทบจากโควิด19ที่กล่าวมาข้างต้นนะครับท่านผู้ชมจึงทำให้แผนงานล่าช้าถูกปรับก่อสร้างแล้วเสร็จไปเป็นปีปลายปี67นะครับเปิดใช้บริการปลายปี68นะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณข่าวสารจากทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวนะครับที่รวบรวมข่าวสารมาลงในเพจและผมก็ได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อนะครับท่านผู้ชมรถไฟทางคู่สายเหนือลพบุรีปากน้ำโพนะครับคลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ